สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมเว็บกินทีนะฮะวันนี้ก็อยู่ในเกม Minecraft นะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็จะมาบอกบางสิ่งบางอย่างที่หลายคนยังเข้าใจผิดกันหรือยังไม่รู้กันนะฮะเกี่ยวกับการสร้างพอร์ทัลประตูพอร์ทัลไป DN นะฮะหลายคนเวลาสร้างเนี่ยจะสร้างแบบนี้ใช่ไหมวางระบา3คูณ3แล้วก็ end portal รอบๆแล้วก็วาง ender eye รอบๆปึ๊บอย่างนี้ก็จะไป the end ใช่ไหมครับแต่วันนี้สิ่งที่จะมาบอกวันนี้ก็คือลาวานะฮะไม่ต้องใช้ก็ได้ครับผมมันไม่เกี่ยวกับการเปิดประตูเลยฮะหลายคนบอกมาว่าเวลาจะไป the end เนี่ยเวลาสร้างประตูไปเนี่ยต้องใช้ลาวาด้วยแต่จริงมันไม่เกี่ยวนะฮะไม่ต้องใช้นะมันไม่มีผลอะไรฮะนี่ครับเดี๋ยวทำให้ดูอุดลาวาหมดแล้วฮะเปิดใหม่ให้ดูเปิดเนี่ยฮะก็เปิดได้ครับไม่ต้องใช้ลาวาก็ได้ครับลาวาไม่เกี่ยวฮะโอเคครับก็จะมาออกแค่นี้ครับคลิปนี้คลิปสั้นๆครับไม่มีอะไรมากนะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องรอไปก่อนนะครับสำหรับคนที่ใครที่ชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะแล้วถ้าไม่ชอบก็กดดิสไลค์กันได้นะครับแล้วพร้อมบอกเหตุผลไว้ที่คอมเมนต์ด้วยว่าทำไมถึงไม่ชอบนะครับเพื่อที่ผมจะได้ปรับปรุงนะฮะและสุดท้ายก็อย่าลืมไปกด Subscribe Channel ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย